จอปีศาจห้ามเลี้ยงลูกด้วยมือถือระวังอาจถึงต้องผ่าตัดปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคนี้ถือเป็นยุคที่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีรวดเร็วมากเหลือเกินถือเป็นยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์คครองเมืองอย่างแท้จริงเดินไปทางไหนนั่งที่ไหนภาพที่เห็นกันจนชินตาก็คือคนก้มหน้าใช้มือถือโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตกันทั้งนั้นที่สำคัญไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่กระทั่งเด็กอายุน้อยๆบางคน1ขวบขึ้นไปก็นั่งดูแท็บเล็ตกันแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ให้ความบันเทิงทั้งพ่อแม่และลูกๆได้อย่างดีจนพ่อแม่บางคนถึงขั้นซื้อหาของเหล่านี้ให้ลูกใช้เพื่อที่จะปลีกตัวไปใช้เวลาทำกิจกรรมอย่างอื่นได้บ้างไม่ว่าจะเป็นทำงานบ้านทำอาหารหรือทำธุระถ้าอยากให้ลูกอยู่นิ่งๆมักจะปล่อยลูกให้ดูวิดีโอบ้างเล่นเกมบ้างเลี้ยงลูกด้วยจอมือถือกับแท็บเล็ตเป็นประจำแต่รู้หรือไม่การกระทำแบบนี้อันตรายมากเช่นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ลูกสาวตัวน้อยเกือบจะต้องสูญเสียดวงตาทั้งสองข้างไปเพียงเพราะพ่อแม่เลี้ยงลูกด้วยมือถือกับแท็บเล็ตอุทาหรณ์เตือนภัยประเด็นนี้ถูกเผยแพร่คุณพ่อของหนูน้อยคนดังกล่าวและทีมงานขอนำมาแชร์ต่อให้ทุกครอบครัวระมัดระวังกันต่ออีกทีโดยคุณพ่อเล่าว่าจอปีศาจเลี้ยงลูกกับมือถือ iPad ตอน2ขวบดูแลเขาไม่ทันบางทีก็ให้ดูจอไปพลางๆจะได้ไม่กวนไม่มางงเงยมากท่านอย่าดีใจไปนะครับเด็กอารมณ์ดีตอนได้ดูแต่พอไม่ได้ดูเขาอารมณ์เสียต้องดูให้ได้เหมือนเด็กติดเกมเลยผลกระทบที่ได้มาเราเองคนเป็นพ่อที่ต้องมานั่งเสียใจมานั่งสงสารเขาทำไมเราไม่ดูแลเขาดีๆพอตาเริ่มมีปัญหาได้ใส่แว่นประคองอาการหวังว่าจะดีขึ้นสุดท้ายต้องมาผ่าตัดตั้งแต่อายุ4ขวบคนต่อไปคงไม่มีเหตุการณ์อีกแล้วขอโทษด้วยนะลูกที่พ่อดูแลไม่ดีจนต้องมาเจ็บตัวแบบนี้หวังว่าหลายๆท่านคงจะให้ลูกดูจอเป็นเวลาพอประมาณผลที่ได้รับมามันร้ายแรงกว่าที่คิดมากครับทั้งสมาธิสั้นรอไม่ค่อยเป็นหลังจากไม่ได้ดูอารมณ์ดีขึ้นเยอะเลยหวังว่าคงไม่ต้องมีการผ่าตัดรอบที่2นะลูกหายไวๆนะจ๊ะคนดีพ่อแม่มือใหม่อย่าให้ลูกดูเลยนะครับใจแข็งเข้าไว้นะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณแพทย์หญิงโสรบวุฒิพันธ์โรงพยาบาลตาหูคอจมูกมากๆครับที่ตัดสินใจผ่าตัดให้เรียบร้อยด้วยดีต่อมาภาพนี้ชัดเจนว่าน้องตาเอียงมองไม่เท่ากันตาเหล่ด้วยเลซี่อายด้วยใส่แว่นมา4แบบ4ระยะแล้วยังไม่ดีขึ้นปิดตาไปโรงเรียนข้างที่ดีปิดไว้จะได้กระตุ้นข้างที่อ่อนแอกว่าก็ไม่หายครับหมอเลยตัดสินใจให้รีบผ่าตัดเลยจะได้หายไวกว่าที่จะไปผ่าตัดตอนโตกว่านี้ปล่อยให้น้องนอนเล่นอยู่กับโทรศัพท์พ่อกับแม่ต้องจัดของทำงานเลยปล่อยไว้เพราะจะได้ไม่ไปวิ่งเล่นที่ไหนจะได้ไม่งอแงผลที่ได้ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้จะไม่ให้ดูเลยครับยังห้ามทันก็พยายามเลี่ยงกันนะครับก่อนตาจะเสียไปกว่านี้เครดิตแหล่งข้อมูล Facebookดาชา นุ้ยสติ๊กเกอร์ฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ